ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บ่าวแอมละทงได้เดินทางมาบ้านบึงมะลู่ครับท่านผู้ชมอำเภอกันทะลักนะครับท่านผู้ชมเนาะได้มาติดตามตัวเลขครับป้าอ้อยครับป้าอ้อยนี่เพิ่นก็เป็นผู้ฝันแม่นอีกท่านนึงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกระดุนแหละครับบ่ได้มาติดตามคุณป้าครับท่านผู้ชมงวดนี้เห็นข่าวว่าคุณป้าเพิ่นฝันเด็ดแท้งครับท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นครูบาอาจารย์ฝันเห็นผอ.ที่ล่วงลับไปแล้วครับมาให้โชคเนาะครับเนาะฝันเห็นคนตายว่าซั่นครับจักสิแปลเป็นเลขตัวใดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมารับชมรับฟังกับป้าอ้อยครับว่าสิแปลให้3ตัวเด็ดๆเป็นตัวใดครับท่านผู้ชมกําลังถ่ายอยู่ในบ้านนี่แหละครับท่านผู้ชมรับชมกันเลยครับได้2เด้อโอ้นอนหลายฝันหลายบ่กับสวัสดีครับกับสวัสดีครับครับฝันป้าอ้อยฝันว่าไปที่ไหนก่อนโอ้อันนั้นฝันเห็นคู่อันตอนนั้นฝันเห็นผู้ผู้เก่าผู้เคยได้ซ้ำหาหาซ้ำมานี่อยู่มาสองสามคืนอีกมานี่ก็มาฝันเห็นผู้อีกเห็นผู้ผู้ใหม่อีกมานี่ผู้ซุ่มเก่าๆนี่ละอันจักมันดีแม่นหรือบอกแม่จักมันบอกแม่ที่บอกมาเพื่อไปคลิปแรกแบบนี้คลิปแรกก็ฝันเห็นผู้นั่นละฝันเห็นเธอฝันเห็นผู้ผู้ผู้บ้านปูนบัดนี้อยู่มาได้3 4คืนบ่ฝันเห็นผู้ในบ้านบัดนี้พ่อเออพ่อในบ้านเมียเพิ่นนั่นอันตายแล้วก็ตายอีกรอบ2ตายแล้วก็ตายอีกรอบ2ครับก็เคยฝันเห็นผู้ผู้นี้มันเคยเป็นหา7โอ้ครับพ่อผู้นี้เคยฝันเป็นหา7ครับแต่นี่ฝันเห็นเมียเพิ่นเสียเมียเพิ่นนั่นว่าเมียเพิ่นตายตายแล้วตาย2เทื่อตายคนนั้นตายแล้วบัดนี้ก็มาฝันเห็นเราตายอีกโอ้ครับครับผัวเพิ่นก็เลยล่างเมียแล้วบัดนี้บัดเอาขึ้นไว้ทั้งคืออือหาศพทั้งคู่ทั้งบ่คู่หาศพอันวัดว่าเป็นหลังคาแบบนี้ละยาวไปเลยหลังคาบัดนี้ก็ขาดเป็นแป้นขาดแป้นทั้งหลังคาเนาะครับขาดแป้นมันมีอยู่หาศพทั้งศพคู่ทั้งศพบ่คู่ครับเลี้ยงกันไว้เลี้ยงกันไว้นี่ศพนึงนี่ศพนึงจังซี่นะครับมันนี่ก็เลยว่าโอ้คือฝันจังซี่เนาะเลี้ยงศพเลี้ยงไว้ทั้งคืนเลยหาศพทั้งคืนหาศพเลขนี่เลขสูงบ่จังหวะมันฝันจังได๋ฝันจังซี่ก็เลยว่าฝันเลขบ่ก็เลยว่าแต่ว่าหา7นี่ก็สูงอยู่เด้เนาะมันไกลหา10ไปแล้วเนาะครับครับหา7ก็เป็นเลขสูงว่าได้เพิ่นสิมาบ้านเลขที่บ่ครับคุณป้าบ้านเลขที่เพิ่นบ่ครับโอ้บ้านเลขที่เพิ่นแล้วโอ้บ้านเลขที่บ่บ้านเลขที่เพิ่นมีบ่บ่แม่นสิมาคู่ของจังได๋อยู่บ้านเลขที่บ่แต่ว่าสิซุบเลี้ยงอยู่บ้านเพิ่นหรือบ้านป้าอ้อยอันบ้านเพิ่นบ้านเพิ่นค่ะคือเอาศพมาเลี้ยงไว้จังซี่อันลูกเพิ่นลูกคู่เพิ่นนั่นสิบ่ย้านบ่มาไว้ข้างหลังบ้านเป็นแบบนี้ล่ะนี่เป็นหลังคาหมู่ยาวบัดนี้ก็เลี้ยงศพไว้ครับท่านหาลูกสามมาเข้าห้องน้ำกระสิบญาณบ่มีแต่ผีก็เลยว่านะในฝันครับก็เลยว่าหมายอันตีเป็นเลขสิตีเป็นเลขอีหยังก็เลยว่าท่านได้เก่าคันบ่ไว้ฝันเห็นหมู่คู่คนนี้ตีเป็นเลขอีหยังกันแต่เก่าแต่เก่าว่าเนาะมันเสียเนาะมันก็สิมันสิเป็นเลขหยังเป็นเนี่ยแต่สิคิดเอาเถาะมันก็บ่ฮู้เนาะเคยเป็นหา7หา7หา7 7หาแต่ว่าคู่ผู้นั้นน่ะเคยเป็น3หาหา3คู่บ้านน่ะเคยออกมาแล้วเคยออกมาดูแต่งวดนั้นเพิ่นก็ฝันเห็นคู่ผู้นั้นได้ออกหา3หากับครับครับมานี่ฝันเห็นคู่ผู้นั้นได้ก่อนครับปัจจุบันนี้จังบ่เห็นคู่ผู้นี้ครับคู่ผู้นี้นั้นเสียละล่ะยังแต่ผัวเพิ่นครับเพิ่นก็เลยล้างศพเมียเพิ่นก็เอาขึ้นไว้ทั้งคือครับก็เลยว่าสิตีเป็นเลขอีหยังกับจังว่าล่ะเมียเพิ่นอายุจักปีล่ะครับอันตอนนั้นเพิ่น53 53ปีมันก็ออกไปแล้วนี่ออกแล้ว53มันออกแล้วอันสามีเพิ่นล่ะครับคุณครูผู้ชายน่ะผู้ชายบ่ครับบ่แม่นหาเก่าบ่59ปีอัน6 67ละปีโอ้6 67 68 69ครับครับพวกเจ็ดทุกแปดทุกเก่าอยู่ประมาณนี้เนาะครับฝันเห็นคู่ย่ำไรมันจะออกเป็นเลขหาเอ๊ะคู่มันเสียแล้ว
ครับเป็นหาก็เป็นหา0050บ่โอ้หรือเป็น7 2หาจังซี่บ่หรือเป็น02 027จังซี่บ่027อือเป็นหยังว่า2ตาย2เทื่อนั่นตาย2โอ้ตาย2เทื่อครับๆ257อือ257 752ศพหา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 ศพ2หาบ่พอเทื่องมันออกเท่าไหร่เนาะ2หาดังแต่เรื่องหมดที่ผ่านมาอาสิตามมาอีกก็ได้แน่นอนครับเนาะแม่น2หานี่คืออะไรบ่2 0เหนือมาก็จะมีอีกประมาณกันว่าคนตายไม่ยิ่งตายมียิ่งกับน้ํา4ตายกับ0ได้กับ0ครับหรือว่าปล่อยว่าอันอายุ50ปีหา40มักหา42น่ะแล้วหา40หา42บ่หาอัน572หาอีหยังว่าอ้อยมักตัวใดมักบ่แม่นก็บ่ฮู้ว่าสิมักตัวใดแล้วนางฟันจังซี่มันก็ตีบ่ออกคือเก่าคันฟันเห็นตะกู้ซื้อก็ยังสิว่า57แน่นอนมันเคยเป็น57เนาะเมียเพิ่นตีบัดนี่ครับมันก็เลย0ติดมานําบ่เคยมี0แล้วคนตายเนาะเออแต่ว่าคู่มันนําหาอยู่แล้วหา70สิบ่หา70 705เออหรือ705 750สิบ่เพราะว่าครับ750 720ปะฉันล่ะเนาะแม่นเด้ครับ750 720 750 720นี่ล่ะมักอยู่โอ้750 720เด้อครับเนาะมักหลังจากนั้นมาฝันว่าจังได๋บัดนี้ปั๊บอ๋อฝันหลังจากหันมามาฝันใหม่ครับ750ฝันว่าเจ็ดหาศูนย์เจ็ดสองศูนย์เด้อเลยครับคิดว่าท่านมันบ่เป็นครับแต่ว่าคู่คุณนั้นเป็นหาสามได้ฝันคู่คุณอยู่บ้านน่ะเคยฝันน่ะมันจะออกหาสามตลอดครับก็แล้วหาสามออกเรียกลางก็ลองกลับกันเนาะหมุนเอาขึ้นบนโอ้ขึ้นบนขึ้นบนครับแม่บัวเนาะแม่นไปทางบนเอาหาสามบนหาสามสามหาไปสั่นมันหลังจากหันมากับฟันว่าได้จับปลามีตะปลาเข็งครับปลาเข็งอ่อยต่อยเลยปลาเข็งอือมีตะปลาเข็งเด้ออันนี้หมายถึงว่าฟันหลายเถื่อหลายขันเนาะก็จังว่าได้หลายกว่าปล่อยปลาเข็งต้านนั่นได้เต็มทุ่งปุ๋ยมันเมื่อคืนมาฟันว่าได้กินข้าวข้าวกับข้าวใหญ่แยมครับกับฟันดีเนาะฟันว่าได้กินข้าวกับข้าวใหญ่แยมได้บัดครับมันนอนหลายพันหลายบ่ตัวเลขตัวเลขที่แหมนอย่างของที่เข้าไปใช้952002อ๋อ952002อ๋อก็มีเลขขอไว้นําเนาะ720 750กินข้าวกับลุงแหมกินข้าวกับพ่อใหญ่ๆถ้าไปกินข้าวก็มีหยังอ่ะป่ะอันจักว่ากินข้าวกับหยังฮู้แต่ว่าได้กินข้าวอันนั้นเป็นการกินข้าวร่วมกันกับพ่อใหญ่กับลุงแหมโอ้ก็ถือว่าฝันดีในบ่อยแอมเนาะครับฝันดีครับพ่อเทืองได้กินข้าวฝันต่อมาก็มีคนแจกขนมให้ครับมันได้หนึ่งเพิ่นว่าโอ้ยถ้าแจกขนมให้คือบ่แบ่งแน่หรอกเพิ่นว่าอันขนมอันเป็นช็อกโกแลตอีหยังนั่นก่อนบ่ใหญ่เพิ่นให้เขาให้ช้อนก่อนก่อนบ่ใหญ่แน่ก็ได้กินอีกบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าคือบ่แบ่งแน่ก็ละแบ่งคนผู้นั้นครับแบ่งคนละก่อนครับเขาแจกขนมครับอืมจังหวะอืมแต่ว่าแม่นบอกก็แม่นเลขที่น้ําปล่อยคือว่าแล้วพ่อปล่อยบ่ได้อยากได้กินเนาะนั่นมันต้องถามนะปล่อยว่าปล่อยหมักชุดใดระหว่าง750กับ720หมักเลขหมู่นี้ล่ะเลขสูงบ่ก็เลขสูงมันก็ต้องเป็น750แต่ว่า7007แม่นหมุนชุดใดก็มีคือเก่าบ่ว่าจะหมุนเป็น750หมุนมาใส่2ตัวก็ได้7007 5005 7557ได้อีกชุดนึงก็720ก็แม่นหมุนก็ได้7207ฟันแห้งฟันรอบนี่ครับฟันรอบนี่ฟันชัดแห้งเด้อฟันคักแม่นบ่ฟันคักอีหลีมันต้องเป็นเลขแน่นอนแต่ว่าก็บ่รู้ว่าสิเป็นเลขหยังแต่ว่า2ชุดนี่ล่ะแม่นบ่นี่ล่ะมักซ้ํานี่ล่ะ750กับ720แม่นบ่ป่ะมักจะมีอะไรเลขแล้วก็
เก้าหากับมากอยู่ได้พอมันสูงคนนั้นเอาไว้ทั้งคือครับอืมทีนี่ล่ะเลขคิดว่าสิซื้อมีซื้อซ้ํานี่ล่ะเลขครับเพราะว่ามากเลขอยู่ซ้ํานี่หลายตัวเนาะเนาะปล่อยเนาะแต่บ่หลายดอกครับท่านผู้ชม750 720แล้วก็53 95 95นี่ก็เป็นเลขที่ว่าปล่อยว่าฝันว่าไปกินข้าวกับลุงแหยมพอลุงแหยมเพิ่นให้พอเที่ยวมาแล้วตั้งแต่จนวิกเป็นหา995มั้งเนาะบัวเนาะจะลองพิจารณาเบิ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลขคิดมากมีซ้ำนี่โอ้หลังจากนั้นมากกับฝันว่าจะได้อยากได้กินฝันว่าจะได้สิ่งในของฝันจังสันล่ะฝันได้อยากจะกินได้กินซุมือของนั่นครับผมเสมอช่วงนี้เด้อครับตัวเลขของป้าอ้อยเนาะครับเนาะป้าอ้อยเพิ่นแปลเป็นตัวเลขให้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมมักอยู่2หางครับท่านผู้ชม750กับ720ครับแล้วก็ท่านตาฝันแนวนี่ฝันเห็นคู่นี่ก็เคยออก53เพิ่นว่าก็กันไว้นําแน่เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้95นี่ก็มักครับท่านผู้ชม95 95นี่เพิ่นก็มักเด้อครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสี่ยงสู่ลองเบิ่งครับงวดวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2565ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราทงกะลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับให้มีโชคใหญ่ร่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ